สวัสดีครับณณภัทรนะครับ UK Uni Story EP นี้เราอยู่กันที่ University of Central Lancashire เอาแล้วสัญญาณน้องหายไปแล้วเขาจะทำการ CPR โอ้โอ้ผมควรอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยโอ้สวัสดีครับณณภัทรนะครับ UK Uni Story EP นี้เราอยู่กันที่ University of Central Lancashire ซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่ Preston Campus นั่นเองนะครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี1828ตอนนี้เนี่ยก็มีอายุเกือบ200ปีแล้วแต่ที่นี่ก็จัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติสูงมากการันตีจาก QS Star ถึง5ดาวด้วยกันที่นี่นะครับมีสตาฟแล้วก็นักเรียนที่มาจากมากกว่า100ประเทศเลยนะครับรวมทั้งหมดมากกว่า 38,000 คนมีคอร์สปริญญาตรีให้ลงมากกว่า350คอร์สแล้วก็คอร์สปริญญาโทมากกว่า200คอร์สแถมที่นี่เนี่ยยังมีคอร์สแปลกๆที่น่าสนใจให้ลงเรียนกันด้วยนะครับอย่างเช่น Fashion and Lifestyle Promotion Sustainable Management and Leadership รวมถึงที่ผมว่ามันแปลกมากก็คือ North Korean Study นี่แหละไม่รู้ว่าเขาเรียนอะไรกันนะแต่ว่าน่าสนใจมากๆแคมปัสหลักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเพรสตันเลยนะครับซึ่งเดินทางมาจากสถานีรถไฟเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งนอกจากแคมปัสเพรสตันที่เป็นแคมปัสหลักแล้วนะครับที่นี่ยังมีอีก2แคมปัสด้วยกันนั่นก็คือเบอร์ลี่แล้วก็เวสต์เลคทุกคนครับเห็นตึกตรงข้ามไหมเป็นตึกสีแดงอิฐนะครับนั่นคือตึกเรียนดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยนี้ครับซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับตึกใหม่ที่เราเห็นอยู่ฝั่งนี้ก็จะมีความสวยงามของความคอนทราสต์นี้อยู่ด้วยนะครับข้างหลังผมนี้นะครับเป็นตึก Student Center ตึกใหม่มี Facility มากมายเลยเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันโอ้เข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะครับจะเห็นว่ายิ่งใหญ่อลังการมากซึ่งมหาวิทยาลัยลงทุนไปกว่า60ล้านปอนด์เลยเท่าที่ผมรู้มานะครับข้างในมีศูนย์ Student Support ให้กับน้องๆทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านเงินสนับสนุนด้านวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติสนับสนุนด้านความเป็นอยู่รวมไปถึงบริการรับส่งสนามบินสำหรับน้องๆต่างชาติด้วยแล้วมันมีอีกหนึ่งบริการที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือนักศึกษาที่เขาเรียนด้านเฉพาะทางเกี่ยวกับการวัดค่าสายตาเนี่ยเขาจะมาวัดค่าสายตาประกอบแว่นให้ในราคาที่เป็นกันเองกับนักศึกษาต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในUKเนี่ยการวัดสายตาตัดแว่นเนี่ยไม่ได้ include ไม่ได้รวมอยู่ในค่า IHS นะครับซึ่งเป็นบริการด้านสุขภาพของ UK นะฮะฉะนั้นการตัดแว่นที่นี่นะก็จะราคาสูงมากบริการนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆซึ่งนอกจากศูนย์ Student Support แล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีคาเฟ่ให้น้องๆได้นั่งพักมีคอมพิวเตอร์ facility แล้วก็ยังมี co-working spaceให้น้องๆได้มานั่งจับกลุ่มเมามอยพบปะเพื่อนๆนอกจากบริการซัพพอร์ตนักศึกษาที่เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีค่าหอพักที่ถูกมากๆจากการจัดอันดับของ Save the Student 2023เนี่ยค่าหอพักที่นี่ถูกเป็นอันดับที่3ของ UK เลยแล้วก็ถูกที่สุดในโซนนี้เดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อสำหรับน้องๆที่ชอบหนังหรือว่าซีรีส์สอบสวนฆาตกรรมเนี่ยต้องชอบที่นี่แน่นอนเพราะว่านี่คือหนึ่งในฟาซิลิตี้ของคณะ Forensic Scienceโดยสาขานี้ก็จะใช้3หัวใจหลักในการออกแบบคอร์สก็คือกระบวนการทางการสืบสวนกระบวนการทางชีววิทยาแล้วก็กระบวนการทางเคมีซึ่งน้องๆที่เรียนที่นี่ก็จะได้เรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติในการหาข้อเท็จจริงทางนิติวิทยานะครับการสืบสวนเก็บหลักฐานหาข้อเท็จจริงคอร์สที่น่าสนใจของที่นี้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นในระดับปริญญาตรีก็จะมีคอร์สที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนที่ใช้กฎหมายนะครับแล้วก็มีคอร์สที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ในส่วนของคอร์สปริญญาโทนะครับก็จะมีคอร์สที่เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์และก็การสืบสวนในที่เกิดเหตุรวมไปถึงคอร์สที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ DNA ด้วยโดยคอร์สเหล่านี้นะครับก็ได้รับการการันตีจาก CSFS ด้วยนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความเชี่ยวชาญในด้านนิติวิทยาศาสตร์แล้วคอร์สนี้ก็ยังเป็นอันดับ3ของ UK ด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่อยากเรียนคอร์สนี้นะครับเกรดแค่ 2.0 ขึ้นไปก็สามารถมาสมัครได้แล้วนะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พี่ๆ SIUK เลยตึกข้างหลังผมนะครับเป็นตึกที่ชื่อว่า Engineering Innovation Center นะครับเป็นตึกใหม่ที่ทุ่มงบประมาณไปมากกว่า35ล้านปอนด์ในการสร้างขึ้นมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเริ่มหนาวแล้วถ้า
าพูดถึงสายวิศวกรรมแล้วนะครับอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจมากๆก็คือสายวิศวการบินนั่นเองที่นี่นะครับมีไฟท์ซิมูเลเตอร์เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูเครื่องที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเครื่อง Flight Simulator นะครับซึ่งเป็น Facility สำหรับน้องๆที่เรียนสาขาวิศวะการบินโดยเฉพาะเลยซึ่งจำลองออกมาได้เหมือนจริงมากนอกจากนี้น้องๆก็ยังสามารถเลือกรุ่นเครื่องบินที่ต้องการบังคับแล้วก็เลือกสภาพอากาศที่จะบินได้ด้วยมาพูดถึงเรื่องหลักสูตรของที่นี่ดีกว่านะครับแน่นอนว่าหลักสูตรวิศวะการบินเนี่ยไม่ได้ซ้อมแค่เครื่องบินเท่านั้นนะครับเพราะน้องๆยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเป็น Automotive Engineering Manufacturing System Engineer หรือเป็น Design Engineer ได้อีกด้วยบอกเลยว่า UCLAN เป็น choice ที่น่าสนใจสำหรับสาขานี้มากๆเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยสวัสดีครับเห็นผมอยู่ในจอขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องบอกเรามั้งว่าตอนนี้ผมอยู่ที่คณะอะไรนะครับเราจะพาทุกคนมาดูในสาขาของ Film Production นั่นเองอย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ในสตูดิโอถ่ายทำที่เขาจำลองขึ้นมาเหมือนถ่ายรายการอยู่นะครับมีกล้องเนี่ย2ตัว3ตัวนะครับมีสคริปต์ให้อ่านด้วยตรงนี้นักศึกษาที่นี่ก็สามารถมาฝึกการทำงานจริงเหมือนอยู่ในสตูดิโอจริงๆได้เลยที่นี่คือจริงๆวันนี้เนี่ยเรานัดน้องคนนึงเพื่อจะมานั่งคุยกันนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยเขาติดภารกิจแต่ไหนๆแล้วเรามาอยู่ที่คณะมีเดียแบบนี้แล้วเราก็วิดีโอคอลกันเลยละกันเดี๋ยวไปสัมภาษณ์น้องกันครับขอหาน้องบ๊อบกันโอเคน้องบ๊อบมาแล้วสวัสดีครับน้องบ๊อบสวัสดีครับพี่นะน้องบ๊อบแนะนำตัวให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อบ๊อบครับเพื่อนๆที่เรียกว่าคุณปัจจุบันเรียนเป็นยาตรีวิชา Medicine and Surgery ที่ University of Central Lancashire ครับผมอ๋อบ๊อบเรียนหมอเลยครับเก่งมากขอบคุณครับตอนนี้บ๊อบอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่อีกแคมปัสนึงของ UCLAN ครับผมเป็นแคมปัสทางตอนเหนือชื่อว่า Westlake Campusซึ่งอยู่ข้างๆกับ Lake District ที่นี่วิวค่อนข้างสวยครับผมแล้วก็ยังเป็น National Center of Remote and Rural Medicine อีกด้วยครับน้องบ๊อบช่วยรีวิวประสบการณ์เรียนที่นี่หน่อยได้ไหมครับได้เลยครับสาขาที่ผมเรียนก็จะเป็นเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยเป็นหลักโดยวิชาที่เรียนจะครบทุกด้านเลยเช่นวิชาชีวการแพทย์พยาธิวิทยาการระบาดวิทยาอะไรทำนองนี้ครับผมรูปแบบในการเรียนก็จะเน้นการปฏิบัติมากกว่าเลคเชอร์เราก็จะได้ลงมือทำจริงปฏิบัติจริงแล้วก็ยังได้ลองลงสนามจริงอีกด้วยครับลงสนามจริงยังไงครับอ๋อคือผมหมายถึงว่าจะได้เริ่มฝึก งานตั้งแต่ปีแรกเลยครับผมคือฝึกงานตั้งแต่ปี1เลยเหรอครับใช่ครับในอังกฤษแล้วก็ใน UK โดยทั่วเนี่ยมีไม่กี่มหาลัยที่ให้นักเรียนได้ลองฝึก งานตั้งแต่ปีแรกเลยโดยที่มหาลัยก็จะทำการพาร์ทเนอร์กับNHS หรือว่า National Health Service ก็เป็นระบบการแพทย์ที่นี่นะครับผมแล้วเราก็ไปพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลต่างๆใกล้เคียงแล้วก็ส่งนักเรียนไปฝึกงานที่นั่นครับผมเราก็จะสามารถเวียนไปในแต่ละโรงพยาบาลได้ด้วยครับสังคมที่นี่เป็นยังไงบ้างครับสังคมที่มหาลัยก็จะเป็นสังคมนานาชาติเลยครับผมมีเพื่อนมากมายหลายชาติมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะได้ฝึกฝนการใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วก็นอกจากภาษาอังกฤษก็มีภาษาอื่นอีกแล้วก็ได้คอนเนคชั่นจากหลายๆที่รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนอกจากวิชาการแล้วก็ได้เห็นโลกมากขึ้นครับผมโอเคครับคือตอนนี้พี่กำลังจะไปที่ Medical School น้องบ๊อบแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้างมีวอร์ดจำลองก็จะเป็นเหมือนเราจำลองสถานการณ์ในโรงพยาบาลจริงๆมีห้อง Anatomy Suite ที่อยากให้พี่ๆไปลองดูไปลองเล่น Anatomy Table ได้ครับผมก็จะเป็นโต๊ะที่เป็นมีทีวีจอใหญ่ๆแล้วก็เราสามารถกดดู Anatomy ต่างๆของร่างกายได้ครับผมโอเคได้เดี๋ยวพี่จะไปตามที่น้องบ๊อบแนะนำเลยนะครับขอบคุณน้องบ๊อบวันนี้มากๆเลยครับโอเคครับโชคดีครับผมขอบคุณครับโอเคเราได้คนแนะนำแล้วนะครับว่าเราควรไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันในตึกแพทย์เรียบร้อยแล้วนะครับตามที่น้องบ๊อบแนะนำมาเลยจะเห็นว่าตึกนี้นะฮะฟาซิลิตี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยคณะนี้เขาได้รับการรับรองจาก RCS แล้วก็ GMC ด้วยนะครับใครที่อยากเรียนแพทย์บอกเลยว่าโอ้โหฟาซิลิตี้ที่นี่จัดเต็มจริงๆแล้วก็ขอพูดถึงค่าเทอมเลยแล้วกันเพราะว่าค่าเทอมที่คณะแพทย์นี้นะครับเริ่มต้นที่ 50,000 ปอนด์ต่อปีเท่านั้นเองแถมยังเปิดโอกาสรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆใน UK อีกด้วย
นอกจากจะได้เรียนแพทย์แล้วก็ยังได้คอนเนคชั่นดีๆกลับบ้านด้วยห้องนี้คืออนาโตมีสวีทนะครับซึ่งน้องๆเขาก็จะมาเรียนเกี่ยวกับอนาโตมีกันและที่พิเศษไปกว่านั้นเพราะเขามีนี่เลยครับ Anatomy Table 3D เป็นเครื่องที่จะทำให้น้องๆเนี่ยได้เรียนอนาโตมีแบบเจาะลึกเรียกได้ว่าแม้แต่เซลล์เล็กๆเนี่ยก็ยังซูมเข้าไปเห็นกันได้เลยตอนนี้นะครับเขาใส่เป็น VR แล้วก็เป็นเหมือนเป็นซิมูเลเตอร์ในการดูแลคนไข้นักเรียนที่นี่ก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ด้วยเอาแล้วสัญญาณน้องหายไปแล้วเขาจะทำการ CPR โอ้ผมควรอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยโอ้โอ้เขาจะไอ้นี่ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจขึ้นมาโอเคชีพจรกลับมาเต้นแล้วน้องรอดแล้วห้องนี้นะครับคือ Clinical Simulation Suiteและน้องที่อยู่ข้างผมนี้นะครับก็คือเป็นผู้ป่วยจำลองที่เหมือนจริงมากๆที่เห็นอยู่ก็คือมีครบหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชีพจรลมหายใจการเดินเลือดชีพจรหัวใจที่อยู่บนจอนั้นก็เป็นของจริงซึ่งน้องคนไข้คนนี้นะครับสามารถจำลองสถานการณ์ขึ้นมาได้แบบหลากหลายมากๆอย่างเช่นเมื่อกี้เนี้ยเขาทำเป็นแบบ CPR แบบหัวใจแบบหยุดเต้นไปแล้วต้องทำ CPR จริงๆขึ้นมาแล้วก็มีอีกหลากหลายสถานการณ์เลยที่ทำให้นักเรียนแพทย์สามารถมาศึกษาสถานการณ์ที่ใกล้เคียงของจริงได้มากๆใครที่อยากมาเรียนที่นี่แบบน้องบ๊อบนะครับก็จะเจอแบบทั้งหมดเหล่านี้เลยนะฮะก็สามารถติดต่อ SIUK มาได้เลยนะครับทางเราบริการตั้งแต่ต้นจนจบเลยตั้งแต่เลือกคณะนะครับส่งเอกสารให้ติดตามผลนะครับจัดหาที่พักทำวีซ่าแล้วถ้ามาเจอปัญหาอะไรระหว่างเรียนเนี่ย SIUK ก็คอยแก้ปัญหาให้จนถึงน้องกลับไปที่เมืองไทยเลยนะครับที่สำคัญคือบริการฟรีทุกขั้นตอนเลยรีบติดต่อ SIUK เข้ามาได้เลยนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองกันไปดูกันว่าในเมืองจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาเลยครับตอนนี้เราอยู่บนถนนฟิชเชอร์เกตนะครับในเมืองเพรสตันเป็นถนนที่เดินออกมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่กี่นาทีเท่านั้นเองก็ถึงแล้วนะครับจะเห็นว่าตามทางเนี่ยจะมีร้านให้ช้อปปิ้งมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้เราเดินผ่าน KFC สาขาแรกของ UK ด้วยตื่นเต้นมากถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมืองนี้เนี่ยได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดในอังกฤษด้วยแถมยังอยู่ใกล้กับเมืองใหญ่อย่างลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์สำหรับน้องๆที่ชอบความสงบชอบความไม่วุ่นวายนะครับเมืองนี้เนี่ยเพรสตันเป็นคำตอบที่ดีมากๆมาพักดื่มอะไรร้อนสักหน่อยนะครับมาอยู่ที่นี่เนี่ยใช้บัตร Planet SCB ใบเดียวอยู่เลยเพราะว่าจ่ายได้ทุกร้านใน UK นอกจากนี้นะครับคือเวลาทุกคนใช้บัตรเนี่ยไม่ต้องเสียค่า FX Rate 2.5% เหมือนตอนใช้บัตรเครดิตก็คือไม่โดนชาร์จนั่นเองบัตรนี้ก็สามารถใช้จ่ายสูงสุดได้ 500,000 บาทต่อวันเลยแล้วลองคิดตามผมดูนะถ้าใช้บัตรนี้ไปจ่ายค่าเทอมค่าหอโดยไม่เสียค่า FX Rate 2.5% เนี่ยทุกคนจะสามารถประหยัดเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆไปได้อีกเยอะเลยบัตรใบเดียวครบสุดๆถ้าจะมาเรียนต่อที่นี่ผมแนะนำ Planet SCB เลยครับน้องๆคนไหนนะครับที่กำลังหาตั๋วกลับไทยหรือว่ากำลังหาตั๋วมาเรียนต่อที่นี่ EVA Air ก็มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพสู่ลอนดอนเลยแถมเวลาเดินทางมาที่นี่นานๆแบบนี้เนี่ยรับรองว่าของต้องเยอะมากๆไม่ต้องห่วงเลยครับเขาให้โหลดกระเป๋าได้ถึง2ใบและหากเป็นสมาชิกสะสมไมล์ของ Infinity Mileage Land ตั้งแต่ระดับ Silver Card เป็นต้นไปนะครับก็รับสิทธิ์โหลดกระเป๋าเพิ่มได้อีก1ใบไปเลยราคาดีคุ้มการันตีด้วยรางวัลสายการบิน5ดาวหลายปีซ้อนไม่จองไม่ได้แล้วครับและที่สำคัญที่สุดนะครับใครอยากมาเรียนต่อที่ UK ติดต่อ SIUK มาได้เลยพวกเราบริการฟรีทุกขั้นตอนเลยนะครับ EP หน้ากลับมาเจอกับนาได้ใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูมหาวิทยาลัยไหนก็รอติดตามกันได้เลยนะครับไว้เจอกันครับผมชอบจับชีพจรเขามากเลยน้องข้อมือเนี่ยมันรู้สึกว่าเขามีชีวิตจริงๆอะคือถ้ามีไอ้หุ่นนี้อยู่ที่บ้านแล้วแบบจับอย่างนี้ก็รู้สึกว่าคงรู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ด้วย My friend